สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยิ่งยงยอดบัวงามต้องหมดเงินเดือนละเป็นล้านส่งลูกเรียนเมืองนอกเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งที่ทุ่มเททำงานและร้องเพลงเพื่อหาตังค์เลี้ยงครอบครัวสำหรับนักร้องลูกทุ่งยิ่งยงยอดบัวงามล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจผ่านรายการยิ่งสักยิ่งแซบถึงการทำงานและส่งลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนไปเรียนต่อเมืองนอกโดยยิ่งยงยอดบัวงามเผยว่าตอนนี้ส่งลูกสาวคนเล็กน้องโยโย่อายุ20ปีไปเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์โดยอยู่แบบโฮสต์สาเหตุที่ตัดสินใจส่งลูกสาวไปเรียนเมืองนอกเพราะสังเกตเห็นตอนอยู่เมืองไทยจะเป็นเหมือนเด็กทั่วไปคือไม่สนใจการเรียนจึงส่งไปเรียนต่อนิวซีแลนด์โดยตอนนี้เรียนจบม.6แล้วซึ่งก่อนหน้าบุตรสาวจะโทรมาเล่าให้ฟังและร้องตลอดเพราะเครียดว่าสอบไม่ผ่านจึงให้ลูกสาวเรียนพิเศษด้านภาษาเพิ่มจนสอบผ่านและเข้ามหาวิทยาลัยแล้วตอนนี้แต่ละเดือนจะส่งตังค์เป็นล้านไปให้ลูกทั้งค่าเทอมค่าอยู่กินโดยค่าเทอมก็หลายแสนบาทแล้วแต่ก็ยินดีที่จะทำเพื่อลูกต่อมาน้องโยโย่บุตรสาวยิ่งยงขอแจ้งปมพ่อส่งตังค์ให้ใช้เรียนเมืองนอกเดือนละล้านบุตรสาวคนเล็กของลูกทุ่งชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีระบุว่าจากกระแสข่าวว่ายิ่งยงส่งบุตรสาวเรียนเมืองนอกเดือนละล้านขอบอกว่าไม่เป็นความจริงพ่อแม่ไม่เคยส่งตังค์ให้เดือนละล้านถ้าเป็นปีอาจจะใช่เพราะช่วง2ปีแรกตนไม่ได้ทำงานแต่ปัจจุบันกล้าพูดว่าไม่ได้ขอตังค์มาสักพักแล้วยกเว้นค่าเทอมที่พ่อแม่จ่ายให้เป็นประจำแต่ค่าบ้านค่ารถตนเป็นคนออกตังเองค่าเทอมไม่มีทางถึงล้านอย่างแน่นอนซึ่งพ่อสอนให้รู้จักหาตังด้วยตัวเองและไม่เคยสอนให้ใช้ตังเกินตัวและเมื่อไม่นานมานี้ยิ่งยงได้ออกมาเผยอีกว่าสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังกับบุตรผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนคงคิดไม่ต่างกับผมนั่นคือการศึกษาการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่โลกมันก้าวไกลเราต้องตามให้ทันผมเป็นคนที่ใฝ่หาด้วยตัวเองมาตลอดเพราะครอบครัวไม่สามารถส่งเราเรียนได้แต่เราก็สามารถทำให้พ่อแม่พี่น้องเราภาคภูมิใจได้ครับดังเช่นเดียวกับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมภาคภูมิใจกับบุตรสาวคือนางสาวสิมนมาศโยโย่บัวงามที่ทำให้สำเร็จอีกระดับหนึ่งครับขอแสดงความยินดีด้วยนะที่ลูกทำได้วันนี้รักนะจุ๊บๆเรียกได้ว่าทั้งสวยและเก่งจริงๆครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ